สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแอปแมทใจตรงกันจู่ๆโผล่งานเดียวกันเรียกได้ว่าเป็นคู่รักที่เหมาะสมกันมากๆสำหรับคู่รักรุ่นใหญ่อย่างจอห์นนี่แอนโฟเน่และภรรยาน้องจริยาแอนโฟเน่เพราะตลอดเวลาที่ทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานกว่า29ปีแต่ต้องบอกเลยว่าไม่เคยมีข่าวเสียหายหรือความเจ้าชู้ของฝ่ายชายเลยแม้แต่น้อยเรียกได้ว่าเป็นคู่ที่ดีเหมาะสมกันมากจริงๆปัจจุบันจอห์นนี่น้องจริยามีลูก3คนได้แก่น้องเจมส์น้องเจมมี่และน้องจีนส์และต้องบอกเลยว่าบรรดาลูกๆทั้ง3คนของจอห์นนี่และนกนั้นความสวยความหล่อนั้นได้พอได้แม่มาแบบเต็มๆล่าสุดทางด้านนกจริยาอวยพรวันเกิดลูกสาวน้องจีนส์พร้อมข้อความแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะจ๊ะเพื่อนจีนส์ถ้าขอพรมงคลทุกอย่างได้จริงมีจะขอทุกสิ่งที่ดีงามให้หนูแต่ในความเป็นจริงสิ่งที่ดีงามในชีวิตของเราต้องสร้างเองเลือกเองด้วยความมีสติปัญญาที่รอบคอบเพราะฉะนั้นมีขอให้หนูดำเนินชีวิตด้วยสติปัญญาเชื่อและศรัทธาความถูกต้องดีงามความดีจะเป็นกระป้องกันที่ดีกับชีวิตใช้ชีวิตทุกวันด้วยความสุขใจนะลูกเพื่อนจีนจุ๊บจุ๊บจุ๊บรูปสุดท้ายน้องต้องบ่นแน่แน่อีอีอีซึ่งงานนี้ก็มีทางด้านแอปทักษะออนและแมทเพรณีใจตรงกันโปรกลางไอจีนกจริยาเข้ามาร่วมอวยพรวันเกิดด้วยเช่นกันท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ